ื่นยิงอ่ะนะเออโอ้โหชิบหายเยอะชิบหายเฮ้ยเรียบร้อยทำไมล่ะฮะเทพนักเหรอฮะโอ้โหเป็นไงล่ะครับระบบบริการซื้อขาย ID ปั๊มยศฉายาปั๊มพอยในเกม PB รวดเร็วไม่เกิน2นาทีซุ่มบัตรเติมเกมถ้าโชคดีก็เหมือนได้เติมฟรีอยากเป็นเทพต้องให้เทพนำทางทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการอยากติดท็อปทีหนึ่งตลอดการแค่คลิกเว็บไซต์ bmgamer.comสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ใน PB อินโดนีเซียนะครับผมซึ่งผมอยากจะมาเล่นเจ้าปืนตัวนี้ครับนี่ครับคือตอนแรกเนี่ยตอนที่มาเซิร์ฟไทยเนี่ยคือมันมาสีทองไงแต่ตัวดั้งเดิมมันไม่ได้มาด้วยไงเออก็เลยอยากจะแบบเล่นอะไรที่แบบมันเดิมๆดีกว่านะเอออะไรที่มันไม่ชุบสีแล้วมันก็จะดูรู้สึกแบบสำหรับผมมันก็จะดูมันดูโอเคนะครับแต่สีทองมันก็ไม่ได้แย่นะจริงๆอ่ะบางคนก็อาจจะถามว่าเฮ้ยพี่ไหนแม่งคลิปล่าสุดที่พี่เล่นเซิร์ฟอินโดนีเซียพี่บอกว่าพี่จะเล่นได้ถึงยังไงถึงยศที่แบบว่าเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักได้แล้วค่อยมาทำคลิปเออผมก็ต้องขอโทษด้วยกันนะเพราะว่าผมนี่รู้สึกว่าผมผิดคำพูดไปหน่อยนะก็คือหลังจากที่ผมทำคลิปนั้นอ่ะล่าสุดที่แบบว่าไปเจอโปรซึ่งพูดตรงๆเลยผมไม่ได้เข้ามาเล่นต่อเลยยังไงไม่เข้ามาเลยอ่ะเออไม่เข้ามาเลยแบบไม่เข้ามาแบบเล่นให้ยศมันไปเลื่อนนะเลื่อนจนแบบว่าเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักได้นะครับก็ช่างมันแล้วกันมาผมคืออยากเล่นปืนเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกครับนะมันไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าสับไวกูมีไหมนะสับไวไม่มีนะไม่เป็นไรครับเล่นไปเลยเพียวๆครับเ นี่ยดูดิสไนสุดเท่ของผมเนี่ยจากได้มาตอนแรก30วันตอนนี้เหลือ7วันละไปหาห้องเล่นกันดีกว่าครับผมว่าเข้าไปนี่โดนกระทืบเละแน่นอนนี่เป็นไงครับสุดเท่นะครับกดตัวบีแยกคู่ได้ผมจำได้เลยนะยังไงมันไม่มีสับโอ้มึงอยู่ไหนครับเนี่ยเจอ MP7 สุดเท่เข้าไป MP7 นี่ไม่เถียงจริงๆปืนโหดครับเล็งดีๆนี่หัวทุกนัดเพิ่งทำคลิปสั้นเกี่ยวกับ MP7 ไปเองไปจัดไปพอละนะให้ไก่ตัวนี้ได้โชว์เท่บ้างแต่ปืนนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับจริงๆปืนนี้ก็เท่เหมือนกันผมเคยโดนคนเล่นปืนเนี่ยเก่งๆในเซิร์ฟไทยอ่ะโอ้โหหัวแทบทุกนัดอันนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เข้าข้างปืนนี้นะไม่ได้ชมแบบไม่ได้อวยอะไรปืนนี้นะแต่แบบอันนี้เรื่องจริงเว้ยผู้ชมจากใจเรื่องจริงเลยว่าไงเฮ้ยเหมือนมีคนเล็งฮะโอ้โห MP7 เฮ้ยมึงจะเทพไปแล้วนะเบาได้เบาเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ได้เล่นไงอยู่แถวนี้แหละผมว่าถ้าลงไปแถวนั้นเนี่ยแตกแน่นอนหมดยังนี่ไงโหดูดิดีนะหน้ากากเด้งทำไมล่ะฮะเทพนักเหรอฮะโอ้โหเป็นไงล่ะครับนะสบายสบายชิว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 เลยผมบอกเลยชิวมากอ่ะเดินไปให้ไปเลยจ้าMP7 มันหัวทุกนัดเลยเห็นไหมบอกแล้วเจอแบบคือใครเก่งๆอ่ะ MP7 มันโหดจริงแต่ว่าเอ้ยกำลังจะบอกเลยชิบหายว่าปืนนี้ก็โหดเหมือนกันนี่ว่าไงโอ้ยโอ้โหมึงรู้ได้ไงว่านี่อ่ะเลิฟช็อตเลยเลิฟเลยตัวเองจุ๊บๆRed Team win นะ Red Team win ก็ถ้าเกิดว่า Red Team ไม่ win นี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือถ้าฝั่งผมชนะได้ก็คงจะเป็นเรื่องแปลกอะเพราะฝั่งนู้นเขาก็มีคนแม่นจริงๆอะ36ตาย3เลยเหรอเนี่ยเอาละเอาอุ๊ยมีคนเทพดีครับดีครับช่วยแบกผมหน่อยครับนั่นเดี๋ยวก็ห่อนตัวไหนวะเนี่ยโอ้โหยศบ้างด้วยมึงยิงพื้นตามจริงๆผมรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอแต่แบบยังไงอะคือกูไม่อยากแบบมาเจอให้แบบเสียบรรยากาศลองเล่นปืนตัวนี้สักเท่าไหร่หรอกแต่แบบ
เล่นไปสักนิดละกันเผื่อเราสู้ได้พอสู้ได้มันก็ไม่เท่าไหร่นะเฮ้ยกูถอนคำพูดแล้วกันขออนุญาตเปลี่ยนห้องแล้วกันเอาละเล่นวางระเบิดทั้งทีก็ขอร้องแล้วกันนะอย่าเจอเทพเจ้าเลยนะครับอย่าเจอเทพเจ้าเลยไม่อยากเจอเจ้าถิ่นจริงๆนะครับเพราะว่าเจ้าถิ่นในไทยของผมนี่เจอจนเบื่อแล้วนะครับเจอจนเบื่อแล้วไม่อยากจะเจอของเซิร์ฟนี้นะครับขอแบบตายด้วยแบบว่าโดนฝีมือคนอื่นยิงอะนะโอ้โหชิบหายเยอะชิบหายเฮ้ยเรียบร้อยเจเนชั่นนะหัวนิ่มๆนี่โหชอบจริงๆดูดิอุ้ยชิบหายแล้วจะรีพอร์ตกูไหมเนี่ยอย่ารีพอร์ตผมนะไปกันต่อครับต่อยิงว้ายลานไม่ได้คือเฮ้ยลงไปทำไมข้างล่างวะเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยขอบคุณครับโอ้โหทีมงานคุณภาพจริงๆโอ้โหทีมงานคุณภาพไม่งั้นนี่กูตายไปแล้วอุ้ยค่ากล้าตายสุดเลยแล้วเนี่ยมันจะดีเหรออะไรก็ได้เราไม่อยากเจอแบบว่าไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดผมเข้าใจนะถ้าสมมติแบบเจอคนยิงแบบหัวแบบรัวเลยและในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวเนี่ยในสถานการณ์แบบเนี้ยแบบแบบไปห้องไหนก็เจอแต่แบบยังไงเรียกว่าเจ้าถิ่นแล้วกันอ่ะเพราะว่าตอนนี้เรามาเล่นเซิร์ฟเขาไงแล้วก็แบบต้องมาเจอแบบโอ้โหเทพเจ้ายิงล็อกหัวอะไรเงี้ยแล้วมาเจอคนแบบยิงโดนแต่หัวเงี้ยจะล้อมมันก็ไม่แปลกนะโอ้ผมก็ยอมรับเลยว่าผมก็เคยลองนะแต่แบบดูไปดูมามันก็ไม่ใช่ไงมาพอเขาเล่นคือหลังจากนั้นมานี่แบบว่าเวลาเล่นแต่ละทีนี่เวลาเล่นแต่ละทีเจอโปนี่ผมไม่อยากรีบตัดสินใจอะไรขนาดนั้นอ่ะโอ้ยแมงมาสักกูตกใจเลยโอ้ฝั่งนู้นไปออกหมดแล้วครับอยู่ไหนโอ้โหเซอร์ไพรส์ตกใจยิงเพื่อนแต่ไม่ยิงเราดีเหมือนกันเว้ยคือฝั่งตรงข้ามมาเหลือ4แล้วเพราะฉะนั้นรีบดันไปเลยดีกว่านะโอ้ยขอโทษเฮ้ยทำไรเฮ้ยเฮ้ยสวยโอ้ดวงดีชิบหายเฮ้ยยิงไม่โดนเฉยเลยจู่ๆก็ยิงไม่โดนโอ้โหคนเข้ามาแล้วขอลองนะไม่เอานะเจอแบบสถานการณ์เกมพลิกครับเกมผิดนะเกมผิดเกมพลิกอุ๊ยเป็นไงละปลาระเบิดได้ด้วยโอ้โหอัตโยยัฟเฮ้ยกับโดนพี่ขวาเอ้าไปอยู่ล่ะอ๋ออยู่ข้างบนโอ้โหสุดยอดไหนเป็นไงปรื๊ดเขาไม่ได้เล็งมาทางนี้เลยนั้นโอ้ยระเบิดโอ้ยโดนระเบิดรอบนี้หน้ามันไม่สะเทือนเว้ยเฮ้ยเอาว่ะมีคนมีคนเอาปืนนี้มาเล่นเห็นไหมเขารู้นะครับว่าปืนนี้มันเถื่อนขนาดไหนเฮ้ยกูมีวิชาแบบยังไงอะทำให้ฝั่งตรงข้ามแบบยังไงอะไม่สนใจกูแบบกูมีวิชาแบบยังไงเหมือนอารมณ์แบบยังไงอะความสามารถผีมืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำไมเขาไม่มองกูเลยวะโอ้ยโอ้ยระเบิดไหมโอ้ยเอาว่ะเจอของจริงแล้ววะเนี่ยของจริงก็จะเล่นกันอย่างนี้เลยรับขอให้ทีมเราได้นะชนะการศึกครั้งนี้ไปด้วยเถิดเอ้าคนที่ยิงหัวผมแตกปุ๊บเขาออกห้องไปแล้วนะครับออกทำไมวะฮู้ไม่ต้องเล่นแล้วมั้งเนี่ยตะไม่ต้องเล่นแล้วทีมเทพขนาดนี้ไม่ต้องเล่นแล้วเหลืออีกวินเดียวครับเกมก็จะจบแล้วเพราะฉะนั้นรีบไปเลยดีกว่ารีบดันเลยดีกว่าเฮ้ยระเบิดหายวะไปเว้ยโอ้โหแม่งเดินลุยคนเดียวเลยใจกล้าจังวะเรียบร้อยยืนนิ่งไปหนึ่งตัวโอ้โหเฮ้ย
Blue Team win อารมณ์เหมือนฝั่งตรงข้ามก็ถอดใจแล้วอะโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้เราจะชอบกันนะผมและมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับปืนตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันดีไหมมันคิดว่าแบบมันสู้กับปืนตัวไหนได้มันสู้กับคิดได้หรือเปล่าหรือมันสู้กับ OA ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นปืนแยกคู่อีกตัวนึงเนาะที่แบบพูดยังไงดีล่ะเจ๋งเหมือนกันถือว่าเจ๋งเหมือนกันนะยิงหัวค่อนข้างที่จะแบบดีมากเลยมีความคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเรานะผมสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย